วัสดีค่ะเอ้านี่วันดีอ่ะสวัสดีค่ะจันนี่เทมคุสุวรรณนะคะสวัสดีครับพี่นนท์อรพาชครับวันนั้นที่ขอแต่งงานวางตารางไว้ว่าเราจะไปมาลิบูกันเนี่ยวันที่31มิถุนายนมันไม่ได้มี31วันก็เลยต้องมีวันแล้วก็พอปรับได้ว่าเอ้ยเป็นวันที่1ซึ่งจริงๆวันที่1เนี่ยเป็นวันซักผ้าค่ะก็เลยหันไปบอกว่าวันนี้เราเทกันไหมไม่ต้องไปแล้วมาลิบูใช่เขาบอกมาแต่จะไม่ไปเลยไม่ได้เอาละแผนจะแตกแผนจะแตกในระหว่างนั่งรถมามาลิบูเจนอ่ะหันไปถามมิกกี้บอกยูถามจริงๆเถอะยูจะขอไอ้แต่งงานปะก็ถามบ่อยมากก็รู้แหละว่าโอเคมันต้องมีเซอร์ไพรส์แต่ไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยจะเซอร์ไพรส์ในรูปแบบไหนคือไม่อยากตื่นเต้นแล้วมันแบบปากเบี้ยวน้ำตาไหลหน้าเกลียดหรือว่าเราแบบแต่งชุดไม่สวยแต่จะนี่พูดไปก่อนเลยนะว่าถ้าอยู่คุยกับนานาชาติเนี่ยไม่มีวันที่จะเซอร์ไพรส์ได้เพราะว่านานาเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่ เขาจะเป็นคนบอกจะนี่คนแรกเลยว่าเพื่อนวันนี้อยู่จะแต่งตัวอะไรอ่ะหรือถ้าเกิดว่ายูจะบอกให้บรุกลินถือแหวนมาให้เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะบรุกลินจะวิ่งลงทะเลไปเลยคือเขาดักทุกทางเลยพอไปถึงเสร็จปั๊บก็ไปจอดรถไกลมากเดิน45นาทีในระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาซึ่งปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่แตะมือถือเลยถ้าอยู่กับเขาผมก็ไม่ได้มือถือไม่เคยเล่นเลยไม่เคยอะไรแล้วแบบลงไปเล่นในทะเลด้วยแบบแกล้งทำเป็นวิ่งลงไปในทะเลแล้วก็แบบถือมือถือแล้วก็แบบทำเป็นเตะน้ำจะนี่ก็แบบเป็นอะไรเนี่ยอีกนิดนึงคือเจนจะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่แล้วแบบไกลมากก็ปวดตลอดแล้วฉันไม่ขึ้นก็บอกก็ขึ้นหน่อยก็มาแล้วแล้วก็ไม่ยอมถ่ายรูปให้เจนนี่ด้วยที่สำคัญไม่ใช่สำคัญสุดใส่ชุดกันแล้วชุดว่ายน้ำแบบเปลี่ยนเสื้อกันแล้วอะไรก็แล้วก็แบบไม่เห็นจะออฟเฟอร์แบบถ่ายรูปไม่เลยเขาก็เดินไปที่ชายหาดแล้วก็แบบเหมือนมองซ้ายมองขวาเจนนี่ก็แบบยังมองอะไรอ่ะที่ผมหันไปข้างหลังเนี่ยเพื่อนเขาก็รอเพื่อนมาแล้วส่งซิกแนลถามใน10นาทีบอกอยู่กับไปกลับกันได้ละพามหินไปเสร็จปั๊บมันก็มีดอกไม้วางอยู่มิกกี้เขาก็บอกว่ายูดูดอกไม้สิจันนี่ก็แบบยูจะดูทำไมมันเป็นของคนอื่นเขาไปยุ่งกับเขาทำไมไปเร็วๆแล้วก็ดึงเขาก็แบบยูเดี๋ยวก็มันดูดอกไม้ก่อนเสร็จปั๊บเขาก็คงคิดว่าแบบจันนี่อีกนิดเดียวไม่ไหวแล้วคุกเข่าเลยก็คือนางจะไปตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแล้วก็เอาไงดีวะอาจจะนั่งเลยคุกเข่าเลยแล้วคุกเข่าปกติเขาต้องคุกเข่าเข่าเดียวนี่คุกเข่าสองเข่าเลยพูดใส่จันนี่ก็แบบคุกเข่าสองเข่าเลยแล้วกันยูแต่งงานกับไอ้นะน้ำตาก็ซึมเท่านั้นแหละจันนี่ร้องไห้ร้องแบบร้องเหมือนเด็กที่แย่ร้องจนแบบหันไปเห็นเพื่อนกลุ่มใหญ่แบบอยู่ตรงโขดหินหลบอยู่ทั้งแก๊งก็แบบอัดวิดีโอโยนดอกไม้ใส่ก็ยิ่งร้องขึ้นไปใหญ่ไม่ตามแผนเลยแต่ว่าก็หวังว่าเซอร์ไพรส์ได้ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเพราะจันนี่บอกว่าจันนี่เนี่ยเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่ได้แต่ครั้งนี้คือไม่มีเซนอะไรเลยเพราะว่าเขาทำอะไรให้จันรู้สึกว่าแบบมันผิดปกติจนเจนแบบอีกนิดนึงคือเจนจะรำคาญแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามเรื่องราวของเราสองคนก่อนที่จะถึงงานวันแต่งด้วยนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆที่เดียวเท่านั้นนะคะวงไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยววิ่งเล่นหน่อยดิโอเคขอบคุณมีกล้องเขาก็ต้องขอบมั้ง